วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผู้ชมครับตอนนี้นวาได้รับเกียรตินะจากแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราคุณแม่สวัสดีครับต้องถามจุดประสงค์ของการจัดงานและความรู้สึกวันนี้ก่อนความรู้สึกก่อนนะคะความรู้สึกก็คือแบบมีความรู้สึกยินดีกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มาบริจาคในวันนี้นะคะรู้สึกตอนนี้ได้รับเกือบจะ9ล้านแล้วนะคะเลยดีใจมากเลยค่ะก็เนี่ยความรู้สึกก็คือปลาบปลื้มเพื่อศูนย์ทุกศูนย์ของทั่วประเทศของมูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศูนย์11ศูนย์ทั้ง11ศูนย์มีความรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในการดูแลเด็กพิการนะคะครับในส่วนของคุณแม่ได้ดูของจังหวัดอะไรบ้างจังหวัดสุรินทร์ค่ะศูนย์ที่11ของมูลนิธิค่ะครับแล้วก็มีแผนที่จะทำที่ไหนบ้างก็แผนต่อไปก็จะมีเปิดที่โคราชศูนย์ที่12ครับค่ะได้ครับทีนี้จะท่องเที่ยวเปิดเมืองแล้วเปิดประเทศแล้วอยากให้คุณแม่เนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ใช่ก็อันนี้ยินดีมากเลยเพราะว่าซบเซามานานแล้วเนาะเพราะว่าปิดประเทศมาหลายเดือนแล้วอะไรอะไรก็ไม่ดีแต่ถ้าเปิดแล้วมันน่าจะดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ทุกคนน่ะช่วยกันเขาเรียกอะไรอ่ะช่วยกันปกป้องตัวเองและครอบครัวแล้วก็สังคมเพื่อไม่ให้มีโรคนี้มาติดอีกนะคะเพราะว่าการมีระเบียบวินัยเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของประเทศไทยเราสุดท้ายอยากให้คุณแม่เนี่ยฝากถึงพี่น้องคนไทยที่มีจิตใจที่จะบริจาคในช่วยเหลือน้องๆที่ปัญญาตัวอ่อนตรงนี้ค่ะก็กราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านทั่วประเทศไทยนะคะที่มีจิตเมตตากับเด็กๆพิการทางสติปัญญานะคะช่วยมาบริจาคเล็กน้อยถึงแม้ไม่มีเงินน้ำปลาอะไรก็แล้วแต่รับหมดเลยค่ะเพราะว่าเด็กทุกศูนย์มีปัญหาทางนี้อยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะได้ค่ะบุญกุศลมากเลยค่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะสวัสดีค่ะโอเค